เหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นรุนแรงนะคะซึ่งตอนนี้นานาชาติกำลังพยายามให้ความช่วยเหลือกันอยู่ค่ะความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในเมืองโคสทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงคาบูอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 รายบาดเจ็บอย่างน้อย 1,500 รายบ้านเรือนเสียหายมากกว่า 3,000 หลังล่าสุดหน่วยงานบรรเทาทุกข์เร่งพยายามให้ความช่วยเหลือด้วยการเข้าไปให้ถึงพื้นที่ที่รับความเสียหายอย่างหนักและคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากบ้านเรือนที่พังถล่มจำนวนมากซึ่งทำจากไม้ดินและวัสดุอื่นๆโดยหน่วยงานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกำลังทยอยเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่อาจจะต้องใช้เวลาหลายวันความช่วยเหลือจะไปถึงพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุดของประเทศส่วนคณะแพทย์ในอัฟกานิสถานกล่าวว่าอาจมีเด็กจำนวนมากเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้และยังไม่ทราบจำนวนผู้ที่อยู่ใต้ซากปรักหักพังในขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดปัตติกาบอกว่าเธอสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปถึง19คนด้านกาชาดอัฟกานิสถานในกรุงคาบูได้ส่งรถบรรทุกความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยพร้อมด้วยอาหารผ้าห่มและยารักษาโรคน้ำหนักรวมกว่า30ตันเดินทางมุ่งหน้าไปสู่พื้นที่ที่กำลังได้รับผลกระทบโดยโมฮัมหมัดนาซิมผู้จัดการกาชาดในกรุงคาบูกล่าวว่าความช่วยเหลือนี้มีไม่เพียงพอและต้องการให้องค์กรระหว่างประเทศจัดหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกส่วนมูลนิธิอัลคิดมัตองค์กรเอกชนหรือ NGO ของปากีสถานได้ส่งรถบรรทุก5คันนำความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังอัฟกานิสถานทั้งอาหารกล่องที่นอนผ้าใบและยารักษาโรคด้านมาร์ตินกริฟฟิธหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติได้กล่าวกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN ว่ารัฐบาลตาลิบันของอัฟกานิสถานกำลังทัดทานความพยายามของ UN ในการช่วยเหลือระดมทุนเพิ่มมนุษยธรรมในประเทศและกำลังแทรกแซงการส่งความช่วยเหลือดังกล่าวนี้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ